ผมเสร็จเดินนะยังพูดไม่ชัดเลยแล้วก็ยังเดินยังเดินไม่ได้แขนยังยกไม่ได้นะแต่ว่าเราทำกายภาพบำบัดไปเรื่อยๆก็ยังนั้นถ้าถามผมหายหรือยังผมบอกหายแล้วแต่ยังเป็นแบบนี้อยู่มันก็เป็นเป็นอาการครับเป็นอาการของโรคซึ่งต้องใช้เวลา ทุกวันครับทุกวันเช้าทำแขนขาไปฟิตเนสผมนี่แอบเข้าฟิตเนสก็ไปเดินลู่เดินไปยกน้ำหนักแบบเบาๆครับ หมอก็คิดดูกันว่าป่วยนี่ไม่ป่วยหมอรักษาเป็นครั้งอ่ะหมอว่าไม่มีอาการเลยนะฮะคอยดูคอยดูคอยดูตัวเองอย่าทานมันอย่าทานหวานอย่าทานเค็มมากอย่านอนดึกแต่วันนี้ดึกละก็ปกติค่ะดื่มปกติไม่อะไรผิดปกติเท่าไหร่ใช่ทำตัวให้เป็นปกติผมอยู่บ้านผมกวาดบ้านผมก็ทำอะไรได้ก็ทำแล้วก็เราใช้ชีวิตให้เป็นปกติประจำวันให้เร็วที่สุดอย่างเช่นอาบน้ำเอง ทานข้าวเองไม่ให้เป็นภาระของเขามันก็แค่นั้นแต่ละคนที่เป็นโรคนี้นะฮะอาการไม่เท่ากันบางคนเป็นหนักบางคนเป็นเขาบอกว่า3 เดือนหายละพี่บางคน6 เดือนหายบางคน ปีหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนนี่อ้วน
น้องผมอะรุ่นน้องผมอะตัวอ้วนมากเลยมันเป็นเปรียบผมแต่3เดือนหายหายปกติเลยเดินวิ่งได้และได้ปกติเลยแต่ผมเป็นหนักผมเป็นหนักสำคัญครับสำคัญกำลังใจจากคนรอบข้างทั้งหมดจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงและก็ที่สำคัญที่สุดคือเรากำลังใจของตัวเราเองเนี่ยต้องยิ้มกับมันอ่ะต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องคิดถึงอดีตหาครูแม่งน่าจะอย่างนั้นทั้งเองนั่นมาอดีตไปแล้วหรือว่าความฝันในอนาคตท่านจะต้องวิ่งได้เตะบอลได้นั่นอนาคตเอาวันนี้อยู่วันนี้เขาชวนมางานชวนมาออกงานเอาไปนะครับใช้ชีวิตให้เป็นปกติชีวิตให้เป็นปกติก็หลายคนที่เป็นสต็อกนะฮะจะเก็บตัวผมว่ามันเท่าทุนเนี่ยเราต้องหากำไรด้วยกันออกมาข้างนอกออกมาดีกว่านะครับเด็กเก็บตัวแล้วก็คิดซะว่าเราพูดไม่ชัดไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของคนฟังเราเดินช้าไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาก็เดินคนเดินเร็วมันเดินตามเราเองอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็สังคมที่เราอยู่เนี่ยนะผมว่าผมไปไหนก็มีคนต้อนรับมีคนคอยดูแลเราไม่ลำบากหรอกครับเราหลายคนคิดว่าถ้าไม่สตกแดบเก็บตัวอยู่กับบ้านออกมาข้างนอกผมเขากำหนดมาให้ทำก็ต้องทำนะครับ เราเกิดมาเพื่อทำละครก็ต้องทำตอนนี้ก็แก้บทแล้วก็คุยเรื่องกับคนเขียนบทอยู่แล้วก็สองด้านของบทนะครับอันนี้คือพี่ออฟดูเองทั้งหมด 100% มาดูครับก็รู้จักบทด้วยพูดคุยด้วยแล้วก็ลูกด้วยลูกก็ช่วยแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราช่วยงานละครนะผมบอกแล้วว่าเป็นศิลปะร่วมทุกคนที่มีความสามารถทั้งด้านต่างๆก็มารวมกันคอสตูมนะฝ่ายแสงฝ่ายเสียงฝ่ายถ่ายภาพอะไรก็ไม่ใช่ผมตอมคนเดียวผมรวบรวมคนที่เก่งมาทำงานด้วยกันแล้วเชื่อไหมว่าผมทำงานเองเนี่ยนิดเดียวผมนิดเดียวจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยเขาพร้อมมาหรือแล้วสำหรับเรื่องการผ่านมาพอแบบสามารถทำอะไรหลายอย่างที่ยอมได้ต่อไปดีนะครับ มันยังไม่ใช่ถึงเขาเรียกอะไรวันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นถ้าเป็นเล็กก็เพิ่งนับ1นับ2แล้วยังไปนับถึง100ยังมีต้องไปข้างหน้านะครับมันจะนับได้เท่าไหร่นี่ช่างมันแต่เขาต้องไปข้างหน้าเขาต้องโตกันนี้วันนี้ต่อให้ละครถ้าเขาทำเนี่ยก็ทนความสำเร็จนะครับผมก็จะไม่ชมเพราะว่าเขาต้องทำเรื่องใหม่ซึ่งต่อไปก็ไม่รู้ว่าคนจะดูหรือเปล่าผมสอนตรงนี้เขามากกว่าเพราะว่าเราทำงานตรงนี้นะฮะวันนี้เราประสบความสำเร็จเราคนโอ้ยชื่นชมแต่เรื่องหน้าคนดูอาจจะด่าเราไม่ชอบก็จะอาจเป็นไปได้มันเราต้องเตรียมใจไว้แล้วก็สอนให้เขาเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าภูมิใจอยู่กับความสำเร็จอย่างไรกินารีที่มีส่วนเข้ามาช่วยคุณพ่อดูเขามาตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกเลย
แล้วถามอีกนิดนึงที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีการวางตัวเป็นพี่ติ๊กแต่ว่าเป็นข่าวแล้วว่าตรงคอนเฟิร์มเป็นนาเดียและยากขึ้นจังมันมีสาเหตุอะไรสาเหตุนะฮะสาเหตุไม่มีครับสาเหตุไม่มีเราอยู่ในสิงคโปร์และแค่ส่วนแคสติ้งของพี่แดงนะครับเขาคุยกันแล้วก็ความเหมาะสมวันเวลาที่เปลี่ยนไปมันก็สามารถที่จะทำได้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าวางมีบ้าอะไรกันไม่มีครับขอบคุณค่ะ